ด้านทวิตเตอร์บล็อกบัญชีโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาเป็นเวลา12ชั่วโมงนะคะพร้อมกับลบทวีตนะ3ทวีตที่ละเมิดนโยบายแพลตฟอร์มอย่างรุนแรงด้วยค่ะขณะที่ Facebook แล้วก็ Instagram ก็ได้ล็อกบัญชีทรัมป์24ชั่วโมงพร้อมกับนำวิดีโอปราศรัยของทรัมป์นั้นออกจากระบบค่ะหลังเกิดเหตุความรุนแรงมีรายงานว่า Twitter ได้ระงับบัญชี@realdonaldtrump ของโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐเนื่องจากมีการทวิตข้อความถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่อาคารรัฐสภาระหว่างการประชุมของสภาของเกรสทวิตเตอร์ระบุว่าต้องลบทวีตของทรัมป์จำนวน3ทวีตค่ะเนื่องจากว่าเป็นการละเมิดนโยบายของทวิตเตอร์อย่างรุนแรงโดยหากทรัมป์นั้นยังไม่ลบทวีตจะส่งผลต่อการระงับบัญชีเป็นการถาวรในอนาคตนอกจากนี้ยังมีรายงานว่าทวิตเตอร์ยังได้ล็อกบัญชีของทรัมป์เป็นเวลา12ชั่วโมงด้วยด้าน Instagram ประกาศล็อกบัญชีของทรัมป์เป็นเวลา24ชั่วโมงเช่นเดียวกับ Facebook ค่ะนอกจากนี้ Facebook และ YouTube ก็ได้นำวิดีโอการประสายของทรัมป์นั้นออกจากแพลตฟอร์มโดย Facebook ระบุว่าทรัมป์ยังกล่าวข้อมูลเท็จเกี่ยวกับการทุจริตการเลือกตั้งซ้ำๆนะคะจึงมีความจำเป็นค่ะที่จะต้องนำคลิปวิดีโอออกเพื่อที่จะลดความเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดความรุนแรง